โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำทำอะไรนะกองซิ่งในราคาประหยัดนะครับประหยัดแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราก็แกะกองออกก่อนไม่ตั้งกับตั้งคู่นะเลยจะมองมุมล่างอย่างนิดนึงก็เป็นก่อสร้าง30นะเผื่อใครเข้ามาดูแล้วไม่รู้ว่ารุ่นอะไรก็แกะก่อนโอเคครับก็ตอนนี้ก็ผมก็รวบรวมของอุปกรณ์มาไว้บนโต๊ะแล้วนะก็จะมีกองเดิมก่อนกองเดิมเรานะก็แกะข้างหลังออกให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะแกะผ้านี้ออกด้วยเนาะแล้วก็เจ้ากองตัวนี้นะครับกองตัวนี้ก็จะเป็นกองแต่งของรถยนต์นะครับก็จะนี่ครับมีแสงเข้าแต่มันก็จะกองฝุ่นได้เยอะนะครับแต่มันจะให้ความโฟของอากาศได้ดีกว่ากองคู่ตัวรถนะครับนี้ก็จะแบบแสงไม่ผ่านเลยนะความโฟมันก็ต่างกันนะลมโฟมันก็ต่างกันเจ้าตัวนี้ผมซื้อมาในราคา180 บาทนะครับรวมส่งก็200 บาท208 บาทหรือไงนี่แหละครับประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้ก็ถือว่าคุ้มมากเลยตัวนี้ถ้าไปหาซื้อกันก็คือกองแต่ง3นิ้วปาก3นิ้วนะครับผมพิมพ์ไปอย่างเงี้ยก็เจอละอันละ100 กว่าบาทใน Shopee นะครับผ้ามันก็จะใช้ได้ดีนะครับอย่างเงี้ยเหมือนที่เป็นผ้าแพงๆที่เขาใช้กันเลยทดลองแล้วก็ตัวนี้ฝุ่นก็ไม่เข้าทำให้เครื่องพังด้วยนะถือว่าใช้ได้นะครับกองตัวเนี้ยผมก็เอามาใช้นี่แหละเดี๋ยวเราจะมาตัดเลาะออกนะครับแล้วก็ขี้ออกมาก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆก็มาใส่ในนี้นะฮะแค่นั้นเองแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นกาวนะฮะตัวยึดก็ใครจะเลือกใช้เป็นซิลิโคนก็ได้นะครับก็จะแห้งช้าหน่อยตัวนี้ผมมีพอดีผมมีกาวตะปูอยู่นะครับกาวตะปูเนี่ยผมก็มีเป็นหลอดเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเหลือเปล่าไม่รู้นะน่าจะเหลืออยู่ก็เดี๋ยวจะใช้กาวตะปูแล้วกันก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือจะซื้อเซเว่นในกาวยางหลอดละ30 บาทอะหลอดเหลืองๆเล็กๆอะหลอดเท่านิ้วชี้เนี่ยครับนั่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่สะดวกเลยหรือจะใช้ใครสะดวกซิลิโคนก็ได้นะครับแต่ต้นทุนก็สูงขึ้นไปหน่อยว่าซิลิโคนดีๆหลอดนึงก็หลายบาทเหมือนกันโอเคครับก็วัสดุก็มีอยู่แค่นี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้จริงๆยังใช้ได้อีกเป็นพันโลเลยข้างหลังสะอาดอยู่นะข้างหน้าก็ฝุ่นเยอะน่าดูเหมือนฝุ่นเข้าคือเจ้า30นี่กินลมเอาเรื่องนะชอบลมมากถ้าลมโฟร์นี่รถก็แรงโอเคเดี๋ยวผมมาถอดอันนี้ก่อนเจ้าพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยเราออกกันก่อนแล้วก็ไปตัดแผ่นอันนี้นะเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก็ค่อนข้างแน่นอยู่เหมือนกันจริงๆมันมีถ้าใครมีกันไอ้กันไกตัดอะไรนะที่มันบักใหญ่ที่เอาไว้ตัดพวกแผ่นสังกะสีตัดแผ่นไม่ต้องชี้แหละมันจะตัดง่ายนะครับอันนี้ก็จะยากนิดนึงแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันฉีกขาดแล้วมันก็จะง่ายโอเคตอนนี้ก็แกะมันได้ประมาณนี้นะก็ค่อยๆล้อนะไม่ต้องเอาเอี่ยมมากหรือจะขัดให้เอี่ยมเลยก็ได้นะแต่แค่นี้มันก็พอแล้วแหละแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าต้องตัดแต่งอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอล้อให้เสร็จก่อนอะไรมานั่นอะไรหนุ่มอะไรโอ้ยอยู่อะไรมาอีกหนุ่มไหนก็หนุ่มไม่ใช่ตู้เย็นสิคะต่อไปก็อันนี้เสร็จแล้วนะแค่นี้ก่อนก็เฉยๆนิดหน่อยเดี๋ยวช่างมันประมาณนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้มันมีไว้ทำไมกันเนอะสองข้างมีผู้ช่วยมาปวดนะอันนี้ผมก็เขาจะแปะซิลิโคนมานะแล้วก็ต้องตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวลองเอากันไกลสแตนเลสดูนะน่าจะพอทำให้มันไม่บิดนะกันไกลนี้สแตนเลสนะโอ้โหชีวิตง่ายขึ้นเลยนี่ฮะตัดกระดาษเลยแต่นี่ต้องเป็นสแตนเลสนะไม่เป็นไกเหล็กนี่เสียเลยนะเสียของเลยนะไกจะระวังเศษลวดด้วยนะฮะโอเคเราได้แผ่นกองมายาวนะจริงๆมันเป็นแค่แผ่นตรงแหละเป็นแผ่นตรงนะแต่เขาไปจับจีบให้มันโค้งนะให้มันยาวเกินกลองคือถ้ามีเพื่อน2คนนะครับไม่สามารถใช้ได้2คันเลยนะเพราะว่ามันยาวมากเราสามารถยืดห่างออกได้นะแผ่นนี้มันก็ประมาณนี้นะครับโดยที่เรายังไม่ยืดเนาะแผ่นมันจะประมาณนี้เป็นแผ่นนี้อีกครึ่งนึงนี่คือได้2คันเลยนะแต่ถ้าเรายืดนี่มันก็จะแบบเลื่อนจะได้พอดี2คันนะแต่ถ้าพับครึ่งมันจะได้พอดีนั้นน่ะก็คันนึงแหละได้นะครับอาจจะยืดเล็กน้อยนะคือแผ่นนี้ทำได้2คันเลยนะก็ถือว่าคุ้มนะครับหาร2คนครึ่งกับเพื่อนนะครับทำได้2คันเลยอย่าลืม
โอเคครับก็อันที่เห็นไปอันแรกผมได้รื้อทำใหม่นะเพราะว่าไอ้เจ้ากาวตะปูมันหกเลอะเทอะหมดเลยก็เลยตัดสินใจรื้อดีกว่าแล้วก็ทำใหม่นะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนวัสดุยึดนะครับก็คือข้างหลังจะใช้เป็นกาวกาวยางนะหยอดลงไปมันก็จะเข้าตามร่องได้อย่างดีเลยหยอดเยอะไปด้วยซ้ำเนี่ยมันก็จะเยิ้มๆหน่อยที่จริงต้องหยอดให้พอดีนะครับส่วนด้านหน้าผมเอาซิลิโคนไอ้ตัวกาวประเกนนะครับมันจะเป็นซิลิโคนแท้เนาะมันจะทนได้ทั้งความร้อนอะไรด้วยก็ปะไปอย่างนี้จริงๆควรเอากาวซิลิโคนเนี่ยอัดด้านหลังนะครับแล้วก็เอากาวกาวยางเนี่ยอัดด้านหน้าแล้วมันจะสวยมากเลยแต่คราวนี้ก็ทำไปแล้วลืมคิดอย่างนี้ก็ได้นะพอได้อยู่ครับดูแสงสว่างที่ส่องเข้ามาหน้าก็แบบนี้เลยนะฮะใช้ได้เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้ทำอีกก็จะทำให้ดีกว่านี้นะวันนี้ก็พอดีทำเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันผมก็ถือว่าผมทำเป็นตัวอย่างเนาะใครทำได้ดีกว่าก็มาอวดกันหน่อยนะครับในเพจได้เลยเพราะอันนี้ผมก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วน่าจะพอทำกันได้นะงบประมาณก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับก็ประมาณหลัก100 200 300นะครับประมาณนี้เองก็จะได้กองซิ่งในราคาประหยัดมาแล้วนะฮะตัวโล่งน่าจะโล่งกว่าเดิมเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยแบบนี้เลยถ้าใครไม่มั่นใจว่ามันกลัวมันจะไม่กองไม่ละเอียดพอนะครับก็ไอ้1วงของกองนะมันก็จะได้2แผ่นเนาะเราก็แปะบนแปะล่างเลยครับแปะนอกในเป็นกอง2ชั้นไปเลยก็ได้นะครับก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับอยู่ที่ไอเดียแต่ละคนด้วยว่าจะทำออกมาเป็นในลักษณะไหนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็เอาไปใส่นู่นรถจอดอยู่นู่นนะครับนี่เอาไปใส่สีน้ำเงินตอนแรกว่าจะพ่นเป็นตัวหนังสือสีเฉยๆเท่ๆนะแต่ไม่นะเอาแค่นี้แหละก็สวยงามนะครับแต่แค่ฝีมือในการแปะเป็นเด็กประถมไปหน่อยนะโอเคครับไงก็ลองทำดูแล้วก็ลองไปขี่ดูนะครับว่ามันเห็นผลไหมขี่โล่งขึ้นแล้วมันวิ่งดีขึ้นไหมก็ถ้าทำแล้วบนรถมันวิ่งดีขึ้นก็มาบอกกันด้วยนะครับโอเคไงวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะก็คงไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบาย